ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรพระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตแจกกล้าเสนอตอนที่16เรื่องท่านพระอาจารย์มั่นสอนอะไรท่านพ่อลีท่านพ่อลีธรรมทโรได้ให้อวาทธรรมเอาไว้ว่าอามิสบูชามีน้ำหนักเพียง5กิโลกรัมแต่ปฏิบัติบูชามีน้ำหนักถึง100กิโลกรัมเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องว่าปฏิบัติบูชาเป็นบูชาอันเลิศในปีพุทธศักราช2475ท่านพ่อลีธรรมทโรได้จำพรรษาที่วัดเจดีหลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตมีพระกรรมฐานแสดงความประสงค์ร่วมจำพรรษาอยู่หลายรูปแต่ท่านพระอาจารย์มั่นก็ไล่ออกไปจำพรรษาตามป่าตามเขาส่วนท่านพ่อลีธรรมทโรดื้อแพร่งไม่ยอมไปและตัดสินใจกัดฟันเข้าไปกราบเรียนท่านว่ากล่าวกระผมตั้งใจจะอยู่ปฏิบัติท่านพระอาจารย์จนตลอดพรรษาท่านพระอาจารย์มั่นได้ฟังดังนั้นก็ยินยอมท่านตั้งใจปฏิบัติท่านพระอาจารย์มั่นและเรียนพระกรรมฐานจากท่านพระอาจารย์มั่นอย่างใกล้ชิดท่านพระอาจารย์มั่นได้ทรมานและอบรมสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดามีท่านพ่อลีธรรมทโรได้เล่าเหตุการณ์อันสำคัญในครั้งนั้นว่าในตอนเย็นท่านพระอาจารย์มั่นสั่งให้ขึ้นไปนั่งสมาธิอยู่บนองค์พระเจดีย์ทางทิศเหนือมีพระพุทธรูปใหญ่องค์หนึ่งชื่อว่าพระคงเจดีย์หลวงท่านพระอาจารย์มั่นบอกว่าที่ตรงนั้นเป็นมหามงคลเคยมีพระบรมธาตุเสด็จมาบ่อยๆให้ไปนั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นเราก็ได้ทำตามท่านบอกทุกอย่างในบางวันนั่งสมาธิณที่นั้นจนกระทั่งสว่างท่านพระอาจารย์มั่นคงทราบด้วยญาณว่าเราเกี่ยวข้องกับพระบรมธาตุมาตั้งแต่อดีตชาติจึงสั่งให้ไปนั่งที่นั้นเป็นประจำเจดีย์แห่งนี้พระเจ้าโศกมหาราชทรงให้พระโสนะและพระอุตระซึ่งเป็นพระอรหันต์ในสมัยนั้นนำพระบรมธาตุมาบรรจุเอาไว้ในคราวนั้นท่านพระอาจารย์มั่นได้มอบพระองค์เล็กๆให้แก่เราองค์หนึ่งด้วยความที่เราอยากทดลองอาจารย์ว่าเก่งกาจสามารถอย่างที่เขาร่ำลือหรือเปล่าจึงนำพระองค์นั้นขึ้นไปภาวนาบนเจดีย์ด้วยแล้วทดลองความขลังด้วยการใช้มีดคมกริบกรีดแขนของตนเองกรีดอย่างไรมีดก็ไม่เข้าพอกลับลงมาถูกท่านดุเอาอย่างแรงว่าประมาทไอ้เท่าหรือนี่หรือคนที่จะมาพิสูจน์ศาสนาศาสนามีคุณค่าเพียงแค่มีดกรีดเนื้อหนังนี้หรือท่านขู่ท่านไล่จะไม่ให้อยู่ด้วยเราก็อดทนฟังเอาใจดีสู้เสือเข้าไว้ในขณะนั้นได้อุปถากและออกเที่ยวโคจรบิณฑบาตกับท่านพระอาจารย์มั่นเป็นประจำขณะเดินบิณฑบาตท่านได้พูดสอนกรรมฐานเตือนใจอยู่เสมอพอเห็นผู้หญิงสาวๆสวยๆงามๆเดินสวนผ่านมาในขณะบิณฑบาตองค์ท่านก็บอกว่าท่านลีมองดูให้ดีสินั่นเป็นอย่างไรสวยไหมงามไหมดูให้ดีๆดูเข้าดูเข้าไปข้างในมูดคูดทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะเห็นอะไรเช่นบ้านหรือถนนวัวหรือควายคนหรือสัตว์สิ่งของเครื่องใช้ท่านก็จะคอยให้โอวาทเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยพร่ำสอนเตือนใจเราอยู่ทุกวี่ทุกวันจีวรใหม่สบงใหม่ที่คนเขาเอามาถวายท่านพระอาจารย์มั่นไม่ให้ใช้ให้ใช้แต่สบงเก่าๆขาดๆวินวินเอามาปะมาชุนใช้ผืนที่มีสีสันสวยหรือขาวท่านพระอาจารย์มั่นให้เอาไปทำลายสีเดิมแล้วย้อมด้วยแก่นขนุนวันหนึ่ง
เราเดินดุ่มติดตามท่านพระอาจารย์มั่นไปบิณฑบาตถึงที่แห่งหนึ่งท่านใช้เท้าเขี่ยกางเกงขาดที่เขาทิ้งไว้บนถนนให้เอาไปหลบอยู่ใต้พุ่มไม้ข้างทางพอเดินกลับท่านก้มลงเก็บกางเกงขาดตัวนั้นเหน็บไว้ใต้จีวรเมื่อกลับถึงกุฏิแล้วท่านก็นำออกไปซักแล้วพาดไว้ที่ราวตากผ้าแห่งหนึ่งต่อมาวันหลังได้เห็นกางเกงขาดตัวนั้นกลายเป็นถุงย่ามใบน้อยและสายรัดประคตเอวอันกระทัดรัดที่เย็บด้วยมือท่านบอกว่าท่านลีถุงย่ามใบนี้และรัดประคตอันนี้เอาไปใช้ซะการได้ปฏิบัติท่านพระอาจารย์มั่นนี้เป็นการดีที่สุดแต่ก็ยากที่สุดต้องยอมฝึกหัดทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นนักสังเกตที่ดีและละเอียดรอบคอบจึงจะอยู่กับท่านได้เวลาเดินบนพื้นกระดานทำเสียงดังก็ไม่ได้เดินไปแล้วมีรอยเท้าติดพื้นก็ไม่ได้เวลากลืนน้ำมีเสียงดังก็ไม่ได้เวลาเปิดประตูมีเสียงดังก็ไม่ได้เวลาจะตากผ้าเก็บผ้าพับผ้าปูที่นั่งที่นอนเป็นต้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำอย่างเป็นผู้มีวิชาต้องละเอียดละออรอบคอบเรียบร้อยทำอย่างตั้งอกตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจท่านก็รู้มิฉะนั้นจะต้องถูกไล่หนีกลางพรรษาแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องอดทนพยายามใช้ความสังเกตของตนบางวันเมื่อฉันเสร็จแล้วจัดแจงเก็บบาตรเก็บจีวรผ้าปูนั่งปูนอนกระโถนกาน้ำหมอนและทุกสิ่งทุกอย่างในห้องของท่านต้องเข้าไปจัดไว้ก่อนท่านเข้าไปข้างในจัดเสร็จแล้วก็จดจำไว้ในใจแล้วรีบกลับออกไปอยู่ในห้องของตนซึ่งกั้นไว้ด้วยใบตองเจาะช่องฝาไว้พอมองเห็นบริขารและองค์ท่านได้เมื่อท่านพระอาจารย์มั่นเข้าไปในห้องแล้วเห็นท่านมองข้างล่างข้างบนตรวจตาบริขารของท่านบางอย่างท่านก็หยิบย้ายที่บางอย่างท่านก็ปล่อยไว้ที่เดิมไม่จับต้องเราก็ต้องคอยมองดูแล้วจดจำไว้วันหลังก็ทำใหม่จัดใหม่ให้ถูกต้องอย่างที่ท่านทำเองต่อมาวันหลังเมื่อเข้าไปจัดเสร็จแล้วก็กลับเข้าห้องของตนมองลอดช่องฝาสังเกตดูว่าเวลาท่านเข้าไปในห้องท่านเข้าไปแล้วนั่งนิ่งมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองดูข้างล่างข้างบนแล้วก็ไม่จับต้องอะไรอีกผ้าปูนอนก็ไม่กลับท่านกราบพระไหว้พระสักครู่หนึ่งแล้วท่านก็จำวัดเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ดีใจว่าเราได้ปฏิบัติเป็นที่ถูกอกถูกใจท่านนอกจากเรื่องต่างๆเหล่านี้ในการนั่งสมาธิก็ดีเดินจงกรมก็ดีก็ได้ฝึกหัดจากท่านไปจนเป็นที่พอใจทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็เอาอย่างท่านได้เพียง 60% เท่านั้นท่านพระอาจารย์มั่นท่านสั่งกำชับว่าให้เราช่วยท่านในเรื่องสืบทอดข้อวัตรปฏิบัติเพราะท่านมองไม่เห็นใครที่พอจะช่วยได้ท่านสั่งกำชับเป็นพิเศษอีกว่าท่านลีจังหวัดเชียงใหม่นี้เป็นมงคลสถานที่ของบรรดานักปราชญ์ในการก่อนฉะนั้นก่อนที่ท่านจะออกจากจังหวัดนี้ให้ปฏิบัติตาม3ข้อ 1. ให้ท่านไปวิเวกอยู่บนดอยขม้อจังหวัดลำพูน 2. ให้ไปพักวิเวกในถ้ำบวบทองจังหวัดเชียงใหม่ 3.ให้ไปพักวิเวกอยู่ในถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สถานที่ทั้ง3แห่งนี้เป็นที่นักปราชญ์โบราณสำคัญเคยมาบำเพ็ญสมาธิภาวนาเมื่อออกพรรษาแล้วปลายเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2475ทางวัดบรมนิวาสได้จัดงานชาปนกิจศพท่านเจ้าคุณอุบาลีกนูประมาจารย์จันสิริจันโดพระผู้ใหญ่ที่อยู่วัดเจดีหลวงเป็นต้นว่าท่านพระครูณพิศีต่างทยอยมาช่วยงานเกือบหมดเจ้าอาวาสได้มอบหมายท่านพระอาจารย์มั่นดูแลวัดเจดีหลวงเมื่อเสร็จงานชาปนกิจได้มีหนังสือฉบับหนึ่งมาถึงท่านพระอาจารย์มั่นตั้งให้ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์มีใจความว่าท่านพระอาจารย์มั่นขอให้ท่านรับเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีหลวงพร้อมทั้งรับตำแหน่งพระอุปัชฌาย์คำสั่งให้เจ้าแก้วนวรัตน์ณเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการขอให้ท่านพระอาจารย์มั่นทำหน้าที่เจ้าอาวาสต่อไปสรุปได้ใจความสั้นๆอย่างนี้พอท่านได้ทราบเรื่องราวแล้ว
ท่านก็เรียกให้เราเข้าไปหาแล้วพูดว่าท่านลีเราต้องออกจากวัดเจดีย์หลวงไปอยู่ที่อื่นแต่ท่านยังไม่กำหนดวันไปในขณะนั้นท่านยังไม่ได้บอกให้คนอื่นทราบว่าท่านจะไม่อยู่วัดเจดีย์หลวง